ำดับนั้นพระทศพลตรัสให้พระนนท์เรียกทรงมาประชุมใกล้พระศาสดาที่สยามแท่นบรรทมภิกษุต่างพร้อมมาน้อมก้มใกล้พระบรมนราสภาเจ้านานภายใต้ต้นรังยืนตั้งตระหง่านเพ็ญแห่งแสงจันทร์อันผ่องส่องฉายแล้วประทานโอวาทแก่ภิกษุทั้งหลายเกี่ยวกับเรื่องพระธรรมวินัยจะได้เข้าใจไปชั่วการก่อนองค์พระสัพพัญญูจะเข้าสู่แดนนิพพานแล้วองค์พระโพธิญาณตรัสพุทธจะมานประทานพุทธโอวาทว่าภิกษุทั้งหลายก่อนนี้เราได้สอนสั่งท่านทั้งหลายได้รับฟังตามเราสอนสั่งอยู่ทุกเวลาแต่ผู้เดียวเสมอมาเป็นศาสดาของท่านทั้งหลายได้เห็นประดุจร่มเงาทั้งเช้าและเย็นนี่ได้วายเว้นเห็นอยู่ทุกวันครั้นเราได้ล่วงลับดับคันนิพพานแล้วท่านทั้งหลายโปรดจงเข้าใจไว้ให้ตรงกันแม้นพระศาสดาล่วงลาเข้าสู่ปรินิพพานพระธรรมวินัยมีนั้น 84,000 พระธรรมขันธ์จำไว้ที่เราแสดงออกไปและบัญญัติไว้ในไตรสิกขาพระธรรมวินัยนั่นแหละเธอจงเข้าใจว่าคือพระศาสดาอย่าพากันเข้าใจตถาคตนิพพานไปมิได้เห็นเลยสักคราจะไม่มีใครมาคอยเป็นที่พึ่งพาเป็นขวัญอุราเราได้เธอทั้งหลายจงมีพระธรรมวินัยที่เราบัญญัติไว้นั้นเป็นที่พึ่งเถิดนาสิ่งอื่นใดๆอย่าได้นำมาเป็นที่พึ่งพาให้พากันจำแทนศาสดานั้นคือพระธรรมวินัยที่เรานำมาสั่งสอนเมื่อเราปรินิพพานดับขันธ์ไปเธอทั้งหลายพึงสังวรเป็นองค์แทนพระชินวรแท้แน่นอนนั่นคือพระธรรมพระวินัยThank you.
ระพักตร์องค์พระผู้ทรงชัยก็เกรงพระทัยท่านจึงได้หลีกออกไปร้องไห้ข้างนอกนั้นท่านได้เพียงพระโสดาบันเรื่องเศร้าโศกสันแห่งใจนั้นท่านย่อมยังมี